บ้านเรือนไทยคนไทยเป็นชนชาติที่มีแบบการปลูกสร้างบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยเป็นเฉพาะของตนเองเรือนไทยภาคใต้ลักษณะเด่นของเรือนไทยคือหลังคาทรงปัญญาที่มีทรงสูงลาดเอียงเป็นพิเศษเป็นกระเบื้องรูปว่าวชายคาต่อยาวออกไปคลุมถึงบันไดเสาเรือนจึงไม่นิยมฝังลงไปในพื้นดินโดยตรงแต่จะใช้ตอหม้อเรือนไทยภาคเหนือถูกออกแบบให้มีลักษณะมิดชิดเพื่อกันลมหนาวลักษณะเด่นคือมีกาแลซึ่งถือเป็นสิ่งมงคลสำหรับบ้านนิยมสร้างเรือนเป็นเรือนแฝดเรียกว่าเรือนสองหลังร่วมพื้นลักษณะเป็นเรือนทึบรูปทรงหลังคาและสัดส่วนของเรือนไทยภาคนี้จะเตี้ยกว่าเรือนไทยภาคอื่นๆฝาเรือนราดเอียงโดยตอนบนเอียงออกด้านนอกมีหน้าต่างน้อยเจาะช่องหน้าต่างแคบๆมีเตินหรือระเบียงอยู่บริเวณด้านหน้าเป็นส่วนที่อยู่ใต้ชายคาซึ่งใช้เป็นบริเวณอเนกประสงค์ใต้ถุนของเรือนไทยภาคเหนือยกสูงพอสำหรับเก็บของใช้เรือนไทยภาคอีสานเรือนไทยภาคอีสานจะยกพื้นค่อนข้างสูงพื้นที่ใต้ถุนมักถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมต่างๆที่หลังคามียอดเสาธงประดับอยู่ส่วนชานโล่งมีหลังคาคุมเรียกว่าเกยชานแดดเป็นบริเวณชานด้านนอกที่เชื่อมระหว่างเกยเรือนแฝดและเรือนไฟที่เป็นห้องครัวมีหางแอ่งน้ำเป็นที่วางหม้อดินไว้ใส่น้ำดื่มอยู่ตรงขอบของชานแดดสำหรับทางขึ้นของเรือนไทยภาคอีสานนั้นมีเพียงทางเดียวเรือนไทยภาคกลางเป็นเรือนชั้นเดียวแบบเรียบง่ายหลังคามีลักษณะเป็นทรงจั่วตัวฝาผนังของบ้านเป็นกรอบเรียกว่าฝาลูกฟักหรือฝาปะกลในส่วนของชายคาบ้านมีลักษณะยื่นยาวออกไปเรียกว่าไขราหรือกันศาสตร์มีใต้ถุนสูงซึ่งบริเวณใต้ถุนนั้นจะมีช่องแมวลอดหรือช่องส่องปืนเพื่อใช้เฝ้ามองเหตุการณ์ภายนอกแทนการลงมาดูด้วยตนเองแม้ในปัจจุบันการปลูกเรือนไทยอาจไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจเนื่องจากไม้อันเป็นวัสดุหลักที่หาได้ยากมากขึ้นแต่แบบของเรือนไทยนั้นก็ยังคงความงดงามเป็นเอกลักษณ์ที่ควรค่าแก่การรักษาสืบไป